เล่าเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้เตรียมพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสู่มรดกโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นพูดคุยกับคุณจิรารัตน์มีงามครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกพี่ติ๋วนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหน้าพี่ติ๋วแล้วอยากเที่ยวทุกทีเลยใช่แล้ว คุณเจเขาตั้งฉายาให้พี่ติ๋วแล้วพี่ติ๋วคนงามเจอพี่ติ๋วต้องสนุกทุกเรื่องค่ะและอยากไปเที่ยวด้วยใช่แล้วนะคะวันนี้พี่ติ๋วจะพาอ้อมกับคุณเจเนี่ยไปเที่ยวที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีเทพซึ่งบางคนบอกอูอยู่ไกลเหลือเกินนะคะอาจจะไกลจากพิษณุโลกไงนะคะแต่ว่าถ้ามาจากกรุงเทพเราไม่ได้ไกลเลยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆมากมายเลยอยากให้พี่ติ๋วอธิบายถึงบริบทหรือว่าภาพรวมของอำเภอศรีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์สักนิดหนึ่งครับอำเภอศรีเทพก็จะอยู่ในสุดชายแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ติดกับจังหวัดสระบุรีแล้วก็ลพบุรีเข้ากรุงเทพนะคะมันคนเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าไปทางนนท์เขาว่าใกล้ของเขาเข้ากรุงเทพนะคะคราวนี้แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะรีบเร่งมาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยลืมบางสิ่งบางอย่างไประหว่างทางคืออำเภอศรีเทพนั่นเองนะเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่มีความเก่าแก่มีความเป็นมายาวกว่าพันปีนะคะเขาว่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีนะคะแล้วก็มีซากสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนที่ยังงดงามอยู่ในทำเลพี่ว่ามันธรรมชาติมากๆเลยนั่นเจ็ดค่ะนะคะแต่ทางเข้าอาจจะดูไกลนิดนึงนะทางเข้าไปบอกอุ้ยชี้ไปแล้วถึงไหนเนี่ยเพราะมันอยู่ติดข้างทางแต่ถ้าลองไปดูแล้วก็จะเห็นถึงความสวยงามร่มรื่นและเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามีอะไรจัดงานขึ้นค่ะค่ะแล้วเหตุผลดังกล่าวนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราจะทราบกันดีว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สุดใช่ก็ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นนึงถูกต้องค่ะจริงๆอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยมีชื่อเสียงมานานเนาะนะคะที่จริงในเมืองเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์เรียกว่านครบาลเพชรบูรณ์เขาก็จำลองเอาอุทยานศรีเทพเนี่ยไปไว้ในนั้นด้วยเพื่อเป็นการแนะนำเราก็เลยรู้เรื่องราวแต่ถ้าต้องการเห็นของจริงต้องไปที่อุทยานเองเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วคนก็รู้จักแต่หลังมาก็หลังเที่ยวก็มากมายจนกลบตรงนี้ไปหมดเลยคนจะลืมไปว่าความเป็นเพชรบูรณ์น่ะสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นเมืองเก่าในอดีตนะคะเคยได้รับรางวัลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเคยได้รางวัลทัวริสต์อวอร์ดที่ททให้นะคะเราเรียกว่ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะแต่พอมาปีนี้ททเองก็ขอให้เขาเนี่ยเสนอตัวเข้ารับรางวัลอีกแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะนะคะปี2560เนี่ยเขาได้รางวัลแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานเนี่ยนะคะรางวัลดีเด่นได้ด้วยแล้วก็หลายส่วนภาคส่วนด้วยกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายๆท่านที่มาอยู่ที่ศรีเทพนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ท่านไปชมแล้วท่านเห็นความสำคัญท่านปลื้มมากและท่านบอกว่าตรงนี้มันน่าจะทำให้คนไทยทั่วประเทศได้รับรู้มากกว่านี้นะคะอย่าว่าแต่คนไทยทั่วประเทศเลยค่ะแค่คนเพชรบูรณ์เองหลายท่านก็ไม่เคยรู้จักนั้นท่านก็เลยบอกว่านอกจากที่จะให้ททนะคะส่งเสริมให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักแล้วเนี่ยก็น่าจะมีอะไรให้คนในเพชรบูรณ์ได้รู้จักด้วยนะคะก็จึงจัดกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้นมาคำว่ามรดกโลกมาจากไหนก็เนื่องจากว่าเราตั้งใจจะผลักดันนะคะจะนำเสนอข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยเข้ารับในเรื่องของเป็นมรดกโลกด้วยคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นแต่ว่าด้วยคุณสมบัติด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยสามารถที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกได้เลยทางกรมศิลปากรเองทางจังหวัดเองและหลายภาคส่วนนะคะแล้วเราดูจากข้อมูลดูจากคุณสมบัติศักยภาพแล้วเนี่ยน่าจะนำเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกได้นะก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะนำเสนอข้อมูลนะต่างๆไปยังส่วนกลางไปยังกระทรวงกรมศิลปากรและผ่านขั้นตอนในการรับรางวัลหรือโทษค่ะรับเรื่องของมาเป็นมรดกโลกได้รับขึ้นชื่อเป็นมรดกโลกแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นมรดกโลกเราก็ต้องทำให้คนในพื้นที่แล้วก็คนทั้งประเทศไทยเนี่ยรู้จักกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพก่อนก็เลยมีกิจกรรมนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะใช้กีฬาเป็นการประชาสัมพันธ์ไปเลยต้องค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้หลายภาคส่วนจังหวัดเองให้ความสำคัญต่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมากๆเลยนะคะหลายภาคส่วนก็มาร่วมกันททการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับอำเภอศรีเทพจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผ่านเรื่องของการจักรยาน
นะคะการกิจกรรมปกติการที่เราอ้อมบ้านเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าในเพชรบูรณ์เองคนปั่นจักรยานก็เยอะนะคะแล้วบริเวณในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยเหมาะสมมากๆสำหรับการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพราะร่มรื่นมีกิ่งไม้มีต้นไม้ใบหญ้ามีสระน้ำสวยงามและเขาก็จะปั่นจักรยานกันเป็นประจำอยู่แล้วทางอุทยานบอกว่าก็มีกลุ่มปั่นจักรยานจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในนั้นเขาก็มีจักรยานให้ยืมไม่เช่านะให้ปั่นชมอยู่แล้วโบราณสถานอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราปกติแล้วเนี่ยน้องเจตขาถ้าเราไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเขาจะมีรถรางให้เรานั่งฟรีเพราะว่าเราไม่สามารถจะนำรถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปขับวนได้นะคะเนื่องจากมันจะทำให้เกิดมลภาวะทำให้เกิดเสียงแล้วก็อย่างนี้คือจะหลงค่ะใช่เพราะกว้างมากมันจะมีจุดท่องเที่ยวต่างๆมีจุดเมื่อสักครู่เราเห็นในจอในภาพนี้นะคะก็เป็นปรางสีเทพมีอันนี้หลุมขุดค้นกระดูกนะโบราณมีอยู่นะคะมีอยู่เราเก็บไว้เป็นสัดเป็นส่วนนานมาแล้วอันนึงและล่าสุดเนี่ยก็เจออีกโครงนึงกำลังขุดค้นกันอยู่นะคะเราไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เราไปชมเขาคลังนอกเขาคลังในอะไรอย่างเงี้ยจะมีจุดให้ชมหลายจุดเพราะฉะนั้นกิจกรรมปั่นจักรยานสู่มรดกโลกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อที่จะ เชิญชวนนักปั่นจักรยานแต่ว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการแข่งขันนะอย่างเร็วหรืออย่างเงี้ยนะคะเป็นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจักรยานที่ใช้ก็สามารถเป็นจักรยานอาชีพจักรยานแม่บ้านจักรยานใช้กับข้าวนะที่มีตะกร้าข้างหน้าได้หน่อยนะปั่นได้หมดเลยคือไม่ได้แข่งเอาที่ความเร็วแต่ว่าเราปั่นไปดูความสวยงามของอุทยานเส้นทางก็ประมาณ10กว่ากิโลเองนะ10กว่ากิโลเองปั่นกันไปคุยกันไปชมสิ่งสวยงามนะคะทางสีอำเภอสีเทพท่านนายอำเภอก็ระดมชาวบ้านชุมชนนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะมาประชุมกันวันก่อนหารือกันทำเส้นทางอย่างไรออกจากวัดสีเทพตรงไปเขาคลังนอกซึ่งเดี๋ยวจะเห็นเขาคลังนอกค่ะซึ่งจะเป็นอุทยานเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานนะที่อยู่ด้านนอกนะคะณภาพนี้ภาพเขาคลังนอกเนี่ยจะเป็นภาพที่มักจะมีคนเอาไปโปรโมทบ่อยๆนะคะมันเป็นโบราณสถานซึ่งขุดค้นเจอนะเมื่อก่อนนี่จะมีภูเขาลูกใหญ่คลุมเขาอยู่แต่เมื่อเราเอาดินออกมาเอาต้นไม้ออกมาเห็นเป็นโบราณสถานใหญ่สี่เหลี่ยมกว้างใหญ่ไพศาลนะคะเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งปลูกสร้างชิ้นเดียวเลยซึ่งอยู่นอกโบราณสถานนอกอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ด้านนอกนะแล้วก็ดูจุดนี้ก่อนและเราก็เข้าไปในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพไปดูศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารไปดูปรางสีเทพคือหมายความว่าก่อนที่จะเข้าอุทยานเนี่ยเราจะเจอโบราณสถานตรงนี้ก่อนคือไม่ได้เป็นเขตอุทยานนะฮะใช่คือเข้าไปแล้วจะเจอเลยไหมฮะหรือว่าจะต้องเลี้ยวไปตรงไหนยังไงไหมจะมีเส้นทางเขาคือถ้าเราไปสีเทพเหมือนข้างในมันก็ใหญ่แล้วนะคะแต่ยังมีไฮไลท์อีกที่นึงซึ่งอยู่ด้านนอกถ้าเราเนี่ยไปเที่ยวเองโดยไม่หารือกับทางอุทยานเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเราจะไม่ได้รับความรู้ตรงนี้อาจจะไปไม่เจอบางคนอ้าวไอ้รูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะไปเห็นในพิพิธภัณฑ์มาแล้วอ่ะมันอยู่ตรงไหนคือมันไม่ได้อยู่ในอุทยานนะคะมันอยู่แสดงว่าอะไรรู้ไหมน้องเจตสมัยก่อนน่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะที่เราอยู่ในอุทยานก็คือส่วนหนึ่งขนาดโบราณสถานที่นี้อยู่ด้านนอกและเขาว่ากันว่าบริเวณรอบๆนั้นก็ยังมีอีกเยอะที่ยังขุดไม่เจอคือต้องรอการพัฒนาแล้วก็การค้นหาอีกมากเลยทีเดียวต้องมีการค้นหาต่อเนื่องคราวนี้การปั่นจักรยานครั้งนี้เขาก็เลยมีเขาคลังนอกเนี่ยซึ่งเป็นอุทยานโทษเป็นโบราณสถานที่อยู่ด้านนอกเนี่ยอยู่ในเส้นทางด้วยเราจะเริ่มจากวัดสีเทพด้านนอกนะคะแถวจังอำเภอแล้วก็ไปที่เขาคลังนอกก่อนแล้วก็ปั่นจักรยานกันไปในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพไปที่ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารไปที่ประสาทสีเทพไปจุดต่างๆนั่นแหละค่ะนะสุดท้ายท้ายสุดก็มาจบกันที่วัดสีเทพเช่นเดิมนะคะก็เป็นแค่ครึ่งวันเองเรียกว่าปั่นกันไปสบายๆแต่ว่าเนี่ยรูปนี้ค่ะรูปนี้มีนางแบบด้วยนะก็จะเป็นเขาคลังนอกเนี่ยจะเห็นใหญ่โตมากบางคนบอกว่าเหมือนปิรามิดที่อียิปต์เลยใช่มันปิรามิดตรงนี้คือที่บอกว่าอยู่นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยนะครับถูกต้องค่ะตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็สงสัยเพราะไปทีไรบางคนถามโทรเราเข้าไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแล้วนะทำไมเราไม่เห็นที่คุณโปรโมทนี่เลยภาพนี้เลยล่ะนี่ก็ใช่ใช่ไหมฮะนี่ก็ใช่ค่ะนี่เป็นภาพโปรโมทของที่ออกโดยตามเพจต่างๆมันใหญ่โตมากเลยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการและอะไรอะความเป็นเมืองสำคัญในสมัยก่อน
ซึ่งในสมัยก่อนเขาไม่ได้มีรถยกไม่ได้มีอะไรในการเคลื่อนย้ายแต่สามารถก่อสร้างขึ้นไปได้สูงและใหญ่ขนาดคือต้องรุ่งเรืองมากนะฮะถึงจะสามารถสร้างรุ่งเรืองในอดีตเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนประวัติศาสตร์ของสุโขทัยอีกเห็นว่าอย่างนั้นนะซึ่งก็โอเคมันเป็นตำนานนี่อันนี้แค่เห็นที่ฐานเท่านั้นก็ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปแหลมขึ้นไปอีกมีแค่ฐานเท่านั้นเหลือแค่ซากฐานเท่านั้นยังใหญ่อลังการขนาดนี้ทางจังหวัดเองก็อยากจะให้คนน่ะได้รู้จักทั่วถึงคราวนี้เนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาก็มีนักปั่นทั้งในเพชรบูรณ์เองแล้วก็มีจากต่างจังหวัดในส่วนกลางเข้ามาโดยอำเภอศรีเทพน่ะเป็นคนที่จะรับสมัครตรงนี้ปัดกันวันไหนคะพี่ติ๋วปั่นกันวันที่15กันยายน15กันยายนนี้15กันยายน2560เนี่ยแหละค่ะและคาดว่าจะรองรับนักปั่นได้ประมาณกี่คนคะเราจริงๆไม่อยากได้เยอะเนาะเพราะว่าปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนะคะก็แต่ก็สัก 5-600 ก็คงรับไหวอยู่ก็ไปกันเป็นแถวๆไปและไฮไลท์อย่างหนึ่งนอกจากปั่นกันไปเรื่อยๆดูโน่นดูนี่ดูนั่นแล้วเนี่ยแต่ละจุดชุมชนต่างๆเขาก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีมาแสดงให้ชมนี่แหละค่ะอยากชมเพราะฉะนั้นการปั่นจักรยานครั้งนี้นอกจากว่าชื่อปั่นสู่มรดกโลกแล้วยังชื่อเต็มๆก็คือเรื่องปั่นท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลกก็ได้เห็นวัฒนธรรมของชุมชนด้วยคือปั่นไปก็ได้ชมไปสวยๆงามๆเพราะว่าศรีเทพจริงๆเป็นเมืองที่น่ารักนะคะมีอะไรหลายอย่างเรื่องของกรีนมาร์เก็ตเขาก็เด่นนะคะวัฒนธรรมเขาก็ดีแตกต่างเพราะระบำศรีเทพระบำโอ้เขาก็จริงๆเป็นต้นแบบนะจริงๆเพชรบูรณ์มันมีหลายส่วนอย่างศรีเทพก็มีวัฒนธรรมของเขาอย่างนึงลมเก่าลมศักดิ์ของเขาก็มีเขามีแบบนึงอาหารการกินก็ต่างกันก็ต่างกันนะอย่างเนี้ยเนี่ยระบำศรีเทพเราได้ยินบ่อยๆบ่อยระบำศรีเทพระบำศรีเทพมันเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมและกดจนเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์ไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพรีเซนต์นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเพชรบูรณ์เราก็ต้องมีระบำศรีเทพพอบอกระบำศรีเทพปุ๊บอ๋อเพชรบูรณ์นั่นเองก็จะมีการแสดงนี้ให้ชมด้วยนะคะนั้นวันที่15กันยายนก็จะเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นแต่ตอนเช้าถึงเที่ยงกำหนดการคร่าวๆเป็นยังไงครับคร่าวๆก็คือ 8:30 นเนี่ยก็จะเริ่มการพิธีเปิดก็คงจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมพิธีเปิดกันแล้วก็ค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่เขาตั้งจุดประมาณ 4-5 จุดนะคะแต่ละจุดก็จะมีประชาชนมีชาวบ้านมีอาหารการกินขนมอาหารพื้นบ้านซึ่งพี่ติ๋วเน้นแล้วว่าขอให้เขาเอาอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านเพราะหาทานยากหาทานยากนะคะ อย่างขนมพื้นบ้านจริงๆข้าวต้มมัดเมื่อกี้นี่เราก็เอาภาพมาให้ดูด้วยเห็นภาพเป็นข้าวต้มมัดสีเทพเอ๊ะมันแตกต่างกันอย่างไรเหมือนขนมอะไรใบบัวป่ะฮะมีข้าวห่อใบบัวเขาบอกว่าเนี่ยมีข้าวห่อใบบัวซึ่งชาวบ้านเขาจะบอกว่าพอเขาจะใบบัวเล็กๆนะเพราะว่าคนหนึ่งก็จะได้กำหนึ่งแค่ห่อๆหนึ่งไม่ต้องใหญ่เราก็เห็นเขาห่อไปใหญ่ๆในโต๊ะจีนใช่ไหมนั้นกินหลายคนหลายคนอันนี้ก็จะเป็นห่อเล็กๆอาจจะติดตัวไประหว่างที่เราปั่นไปอะไรไปปั่นไปกินไปแล้วก็มีข้าวต้มมัดสีเทพซึ่งเขาก็บอกว่าไส้เขาก็จะมีหลายอย่างเป็นพิเศษอันนี้เป็นขนมอะไรฮะเป็นอันนี้คือไส้ของข้าวต้มมัดสีเทพอ๋อมีหลายไส้มีกล้วยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเผือกซึ่งเป็นข้าวต้มมัดเป็นที่จริงเป็นของที่พี่ชอบอยู่แล้วอร่อยนะคะพี่เจ๋อแล้วกินนิดโอ้โหอยู่ท้องนะปั่นก่อนปั่นจักรยานนิดทานไปสักมัดนึงก่อนพี่ว่าปั่นไปข้าวต้มใบบัวสักห่อนึงข้าวต้มมัดสักมัดนึงพี่ว่าถึงนะนะคะขอนานอีกขวดนึงแล้วก็จะมีน้ำสมุนไพรเห็นไหมล่ะเพราะว่าที่สีเทพเนี่ยเป็นอำเภอศรีเทพนะคะเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์เขาเลือกเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรกรีนมาร์เก็ตค่ะใช่นะคะมีอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าแล้วก็มีอำเภอศรีเทพซึ่งเหมือนนั่นแหละก็จะมีกลุ่มกรีนมาร์เก็ตเขาจะมาออกร้านนะก็ซึ่งเป็นเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยสินค้าปลอดภัยจริงๆไม่มีสารเคมีตกค้างอันนี้ต้องบอกเลยปั่นไปชมการแสดงไปกินไปซื้อของฝากกลับบ้านได้ด้วยก็เลยก็ว่าวันนั้นก็จะเป็นวันที่เหมือนเปิดตัวจริงๆแล้วพี่ก็บอกว่าเหมือนการเปิดตัวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้คนรู้จักผ่านทางกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ซึ่งคนที่สมัครมาก็มีทั้งคนในพื้นที่ก็มีคนนอกพื้นที่ก็มีคนส่วนกลางก็มีแล้วก็หวังว่าภาพของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีอุทยานประวัติศาสตร์ที่สวยงามมีความเป็นมาในอดีตที่ยาวนานเป็นความภาคภูมิใจของชาวเพชรบูรณ์และหวังว่าจะเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตค่ะฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นนักปั่นจักรยานชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วเนี่ยคงจะอยากไปร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อตรงไหนยังไงครับที่จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ติดต่อได้ที่อำเภอศรีเทพนะคะตอนนี้ส่วนของอำเภอศรีเทพเป็นเจ้าของเรื่องเขาจะมีบุคคลที่รับสมัครตรงนี้อยู่นะคะ15กันยายนนี้วันศุกร์นะฮะค่ะ
ใช่แล้วก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ค่าสมัครมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะติดต่อสอบถามไปที่อำเภอศรีเทพได้เลยท่านในอำเภอรอรับอยู่ไม่มีค่าใช้จ่ายแหละแต่ว่าจะมีอันอื่นให้ด้วยมีของที่ลึกอะไรให้ด้วยโอ้โหค่าใช้จ่ายไม่มีสุขภาพก็ได้นะคะอาหารก็ได้กินงบประมาณมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกรุณามากนะคะให้จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะแอบกังวลแทนนักท่องเที่ยวนิดนึงครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหญ่แล้วก็น่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแบบนี้ที่พักจะเพียงพอต่อความต้องการไหมฮะมีที่พักเยอะไหมฮะที่ศรีเทพในอำเภอศรีเทพมีที่พักค่ะมีหลายแห่งมีหลายระดับด้วยนะคะเนี่ยหลายท่านจะไม่รู้มันจริงๆเขาตั้งใจทำกิจกรรมแบบนี้ให้คนได้กระจายการท่องเที่ยวมาอำเภอต่างๆด้วยนะคะแล้วระหว่างทางนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆน่าสนใจในอำเภอศรีเทพถ้าพักไม่พอจริงๆพักในเมืองก็ยังได้นะคะเพราะว่าระยะทางก็ไม่ได้ไกลโฮมสเตย์ของชาวบ้านก็มีเรียกก็ตามติดต่อสอบถามที่ทอสำนักงานพิษณุโลกแล้วก็อำเภอศรีเทพได้เลยค่ะกิ้งกางมาเอ๊ะจะไปร่วมงานนี้พักที่ไหนดีครับท่านผอ.ได้ค่ะได้ได้ค่ะพี่ติ๋วคนงามได้นะคะเดี๋ยวพี่ติ๋วจะได้บอกเรื่องดีๆให้กับทุกคนได้เที่ยวของประเทศไทยกันคือเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงใช่ค่ะเราต้องเที่ยวเมืองไกลไซลึกซึ้งเที่ยวเมืองรองแล้วก็เที่ยวเมืองรอบนอกนะคะจังหวัดอำเภอที่แปลกๆอำเภอที่ไม่ค่อยได้สนใจกันอย่างเงี้ยค่ะที่น้องอ้อมพูดเที่ยวเก๋ไก๋ไซลึกซึ้งอย่างยั่งยืนนี่เราต้องมีอย่างยั่งยืนปิดท้ายด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋วมากขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาพูดคุยนะคะกิจกรรมที่สนุกสนานผ่านทางรายการของเราแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาสาระด้วยนะพูดเลยอยากเดินทางไปท่องเที่ยวเลยนะครับเชิญคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับ15กันยายนนี้นะครับกับงานปั่นจักรยานสู่มรดกโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับค่ะอย่าลืมนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมจักรยาน1คันนะคะสมัครเอาไว้ก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครไปปั่นชมอุทยานศรีเทพกันนะคะเท่านั้นยังไม่พออาหารอร่อยอร่อยข้าวห่อใบบัวข้าวต้มมัดน้ำสมุนไพรนะคะแล้วก็ผักจากกรีนมาร์เก็ตของเพชรบูรณ์สินค้าปลอดภัยรอให้คุณผู้ชมไปสนับสนุนอยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ททสำนักงานพิษณุโลกเผื่อว่าจะสำรองที่พักหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยานสู่มรดกโลกในครั้งนี้ถามรายละเอียดก่อนได้ครับถูกต้องนะคะอย่าช้านะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วนะคะดิฉันพร้อมคุณเจตและก็ผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ